ยังไม่ไปเลยต้องซื้อของให้นากินด้วยไงมีเราว่าเราจะซื้อทัดไข่ก็เกิดจากว่าวันนั้นใช่ป่ะมีคนเขามาขายลูกชิ้นถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะแต่เขาย้ายออกไปแล้วไงไม่กินเพราะว่าเราโดนคนแกล้งมาแบบคนละสไตล์เดียวกันแต่แต่งตัวใกล้เคียงนี้เราก็เลยกลัวเราก็เลยเดินออกแต่เรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเขาซื้อของเนี้ยถ้าสมมติว่าเราซื้อของไงก็ใช่คนที่กล้าซื้อพ่อซื้อแม่เราอะถ้าสกปรกเขาจะไม่ซื้อของแม่เราต้องเป็นผู้ชายสะอาดเขาถึงจะซื้อส่วนมากนะบอกว่าค้าขายเนี่ยเขาเอาแม่มาเขาถึงให้ซื้อคนเนี่ยคนค้าขายอะมันก็ฉันไม่รู้แม่งเขาจะซื้อของก็ตอนเนี้ยมันมีทายากิมาขายอะไรเป็นไส้บาร์บีคิวฉันก็อยากกินเว้ย390ประมาณเนี้ย90มันก็แพงจริงๆอ่ะแล้วพ่อสู่หมอฉันไม่ชอบโซดาบาร์บี้ไงฉันเกลียดอ่ะฉันเกลียดมันแน่ฉันเกลียดโซดาไงคือเหมือนว่าฉันก็เลยไม่อยากกินอีกเลยเว้ยเกลียดด้วยว่าแบบพูดเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ชอบด้วยแหละเหมือนกับว่าปวดรวยก็อาจจะใช่นะปวดรวยก็เกลียดใช่ปวดรวยก็เกลียดปวดรวยก็เกลียดก็ใช่อ่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนว่าก็ใช่แหละเข้าไปดูด้วยแหละเสือกนี่แหละก็เลยเหมือนกับว่าไม่ยอมกินไฮยากิเลยฉันว่านะตัวเธอน่าจะอยู่เฉยๆมากกว่าไม่น่าเข้ามายุ่งกับคนที่เขาค้าขายเป็นอาชีพหรอกเพราะคนค้าคนขายเนี่ยเขาไม่ชอบคนแต่งตัวแบบนี้หรอกเหมือนอวดเพชรอัญญมณีแบบเนี้ยแกคิดเหมือนฉันมั้ยล่ะแต่ฉันอยากกินว่ะก็คือถ้าฉันไปต้องซื้อให้นะฉันวางแผนว่าก็คือไอ้แท่งๆน่ะ2อันใช่ป่ะ50กว่าบาทนั่นน่ะก็เป็น100เลย KFCไปดูในแมคโดนัลด์ไงแล้วก็เหมากลับบ้านมาให้น้ากินปิดยากตรงไหนเลย